คริสจะถามเรื่องหมวกดราม่าดราม่าเรื่องหมวกก่อนเอาหมวกก่อนมีดราม่าด้วยเหรอดราม่าเรื่องหมวกไปว่าที่บอกว่าที่เขาเข้าไปคอมเมนต์แล้วเราเข้าไปตอบเขาแบบนึงนะหนูจำไม่ได้เอาหมวกที่ใส่ไปเดียวก็บอกว่าเออไม่ต้องโกหกอะไรเออค่ะต้องให้ชัดเจนแล้วเราเข้าไปตอบคอมเมนต์เขาอ๋อก็คือจริงๆเรามันก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะมันก็จะมีทั้งสองเสียงแหละเนาะฝั่งที่แบบทั้งเชียร์ฝั่งที่ไม่เชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าที่เราตอบไปก็คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็คือเหมือนกับว่าโอเคในส่วนเนี้ยเราก็อยากจะบอกเขาว่าเราก็ค่อยๆดูอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอยากให้ทุกคนใจเย็นๆกันก่อนแล้วก็แบบว่าไม่ต้องห่วงเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจไปตอบคอมเมนต์เขาว่าไปตอบคอมเมนต์จริงๆมันก็มีหลายคอมเมนต์นะคะจริงๆเราก็ถ้าในใจเราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็ส่วนนึงเราก็รู้สึกว่าอยากอธิบายในส่วนที่เราอธิบายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกส่วนนึงเราก็อ่ะถ้าบางเรื่องปล่อยไปได้เราก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะจริงๆงั้นคือหมวกเขาป่ะหมวกใบเดียวกันมั้ยอะไรนะคะหมวกใบเดียวกันมั้ยหมวกใบเดียวกันใช่ป่ะที่เราใส่จริงมันเป็นหมวกของหนูค่ะใช่แล้วยืมไปใส่ถ่ายรูปยังไงใช่ค่ะเฉยๆยืมใส่ถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้มีอะไรค่ะจริงๆมันกดดันไหมเวลาคนมาเชียร์เยอะๆอะไรมันทำมันสร้างความกดดันดูเลยไปถึงละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเราไหมอะคือเราก็รู้สึกว่าในตัวเราอยากใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมากที่สุดอะค่ะหมายถึงว่าใช้สบายๆมากที่สุดคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากจะต้องมาหลบซ่อนๆหรืออะไรเพราะว่าคือโดยส่วนตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็สิ่งที่เราทำมันก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่เราไม่ได้แบบทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าด้วยความที่บางทีเราก็รู้สึกว่าหรือว่าคือเราก็ไม่ได้อยากกดดันการใช้ชีวิตตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะเราก็เลยแบบก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยดีกว่าค่ะคือใช่ของชิ้นนี้บางคนอาจจะมองว่าความสัมพันธ์มันถึงขั้นที่แบบว่าสนิทกันมากพอแล้วแหละถึงเอากลับไม่นะคะมันแค่ถ่ายรูปเฉยๆไงมันคือถ้าโดยส่วนตัวเราถ้าใครแบบเพื่อนหรือว่าใครอย่างเงี้ยมาขอยืมอุปกรณ์ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วค่ะบางคนเขามาคอมเมนต์เยอะมากเลยแบบมันกดดันว่าเฮ้ยเราจะต้องวางตัวยังไงเราจะได้แค่ไหนหรือว่าแค่นี้พอจะได้ไม่นั่งเก็บตัวยังไงเราถ้าโดยส่วนตัวเราอย่างที่บอกไปเราก็อยากใช้ชีวิตให้มันปกติแล้วก็สบายมากที่สุดแต่ว่าเราก็เข้าใจในสิ่งที่แบบคนข้างนอกมองมาอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยตัวเราก็ทุกอย่างเราก็ไม่อยากทำให้มันเหมือนกับว่าดูไม่โอเคด้วยทั้งในตัวเราเองแล้วก็ในส่วนของแบบพี่เขาเองเราก็ไม่อยากให้ใครแบบว่ามาว่าทั้งตัวเราได้ทั้งที่เขาได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือณเวลานี้เราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องต่างๆให้แบบว่าออกมาดีที่สุดด้วยเรารู้สึกไหมว่าตอนนี้พี่ก็พยายามที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรอคะก็ยังค่อยๆคุยกันไปค่ะยังไม่แบบว่ายังไม่ได้แบบจะเรียกว่าคือบางคนเขาก็อาจจะแบบคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันไปถึงไหนอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ออกมาแล้วก็บอกว่าชัดเจนมาตลอดว่ามันก็ยังเพิ่งคุยกันอยู่แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดใจเข้าบ้างหรือยังที่จะว่าจริงๆช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันบ่อยไม่ได้บ่อยนะคะ ใช่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นค่ะใช่แต่เปิดใจให้เข้าบ้างหรือยังก็ยังค่อยๆดูไปก่อนนะคะ คือสำหรับแต่ละคนเราไม่ได้บอกว่าแต่ละคนจะมีระยะเวลาในการคุยกันขนาดไหนอะไรเงี้ยสำหรับตัวเรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาดูให้นานที่สุดให้แน่ใจที่สุดอะค่ะใช่แต่คือบางทีเรารู้สึกว่าการที่แบบอ่ะไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นไปในสถานะนี้แล้วต้องเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะแบบคือแค่กำลังแบบเหมือนทำความรู้จักกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้แบบทำความรู้จักกันเลยมันจะแบบจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดีก็ยังเป็นเพื่อนก็ยังเป็นพี่อยู่ค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเห็นข้อดีเขามากขึ้นไหมคะที่สามข้อดีเหรอคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างข้อดีข้อเสียอันไหนข้อดีโอ้โหข้อดีหรือข้อคือทุกคนมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละเนาะใช่ก็ค่อยๆดูไปอะค่ะตอนนี้อย่างไปรัสเซียมาเขาช่วยเราถือกระเป๋าบอกว่าช่วยถือกระเป๋าช่วยลากกระเป๋าช่วยถ่ายรูปให้ค่ะ
ขาก็ช่วยทุกคนเท่าที่ช่วยได้นะคะคืออย่างที่แบบพี่ๆทุกคนบอกไปตอนแรกมันเป็นทริปแค่แบบมีพี่ตาคนเดียวเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วนอกนั้นเป็นสาวๆกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาวๆก็ต้องมีแบบมีพร็อพมีของมีอะไรเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าพี่เขาไปก็ไปช่วยอีกคนนึงแต่เขาดูแลน้องพิเศษไหมไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นเลยค่ะใช่คือดูแลทุกคนเพราะว่าคืออยากจะบอกว่าทริปเนี้ยไม่ได้เป็นทริปที่แบบเหมือนจะต้องไปดูแลกันเลยเพราะคือมันค่อนข้างลุยมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ไปทัวร์คือไปกันเองแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้แพลนอะไรที่มันแบบล่วงหน้าขนาดนั้นนะคะคือบางทีเราก็แบบไปหาเอาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่คนเลยถามหาที่ไม่ได้ติดอะไรแต่คนเลยถามหาลูกคู่ว่ามีบ้างไหมก็คงต้องมีขอถ่ายแหละเนาะใช่ค่ะใช่ใช่จะได้เห็นไหมจ๊ะลูกโอ้ยคงยังไม่ได้เห็นค่ะถ้าพี่ถ่ายตลกอย่างนี้เราโอเคไม่โอเคค่ะครับหรือว่าเรายังไม่สวยพอเลยไม่โอเคคือโดยส่วนตัวเราไม่ในมุมหนึ่งอ่ะเราก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาก็คงอยากขอถ่ายรูปคู่กับเราอะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดลงไปแล้วมันก็อาจจะมีแบบคนมองในหลายๆใช่ตีความในหลายๆแบบอะค่ะซึ่งเราไม่อยากให้คนไปคือเราใช่ค่ะไม่อยากให้ก้าวกระโดดขนาดนั้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าบางทีเขาอาจจะแบบอย่างที่บอกไปมันมีทั้งสองเสียงใช่ไหมคะเราไม่อยากให้เกิดการที่แบบมีความเข้าใจผิดกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าก็คือเราไม่อยากให้คนคิดไปเองด้วยค่ะในส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราออกมาตอบเราก็ว่าเราก็ชัดเจนนะใช่แต่ว่าถึงบอกว่าใจเย็นๆกันก่อนแต่คุณเชียร์เราเยอะนะทุกเราเนี่ยก็ขอบคุณค่ะแฮชแท็กอะไรอะคะไอทีปั้นหรืออะไรอะมีหรอหนูไม่แน่ใจมีผลไหมคุณเชียร์เยอะๆอะไรนะคะมีผลตัดใจแล้วบ้างไม่หรอกเพราะว่ายังไงทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทั้งตัวเราและตัวพี่เขาอยู่แล้วค่ะในสุดท้ายแล้วมันก็เราก็ต้องตัดสินใจกันเองมีระยะเวลาไหมไม่ได้กำหนดระยะเวลาเลยค่ะก็ค่อยๆคุยไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าคือด้วยความที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ยังเพิ่งแบบเวลายังเพิ่งสั้นๆกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คุยกันบ่อยขึ้นไหมครับบ่อยขึ้นไหมก็เรื่อยๆค่ะส่วนมากก็จะคุยกันเรื่องงานเรื่องเขาทักทายมาใช่ค่ะเรื่องใครจะไปเที่ยวไหนต่อไหมโอ้ตอนนี้ยังไม่มีทำไปถามแล้วก็หัวเราะกันเองนะยังตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเหมือนกลับมาไถนาตอนกลับมาทำงานต่อก็คือเพราะว่าเพิ่งปิดไปเรื่องนึงแล้วก็มีถ่ายละครอยู่เรื่องนึงแล้วก็เตรียมจะเปิดอีกเรื่องนึงแล้วค่ะใช่ก็เลยแบบยังไม่มีแพลนไปไหนเลยค่ะก็คือกลับมาทำงานเลยถ้าเขาจ้างออกงานคู่ออกซึ่งไหมก็ถ้าทำงานทำได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเรื่องการทำงานก็คือแบบติดต่อคุณแม่อีกทีนึงค่ะไม่เพราะว่าไม่ปกติไม่ได้คุยงานเองไงใช่ค่ะก็จะเป็นคุณแม่ดูแลโอเคค่ะ